มาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งนะคะตอนนี้ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ค่ะล่าสุดเกษตรกรจังหวัดลำปางขาดแคลนแหล่งน้ําทําการเกษตรในพื้นที่กว่าพันไร่แล้วนะคะจากแหล่งน้ําในแม่น้าําวังมีสภาพแห้งขอดค่ะนายเอกฤตจ,จิตตังครูจหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดลำปางสาขาอำเภอวังเหนือพร้อมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกสํารวจแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อด หลังจากมีสภาพแห้งขอดทำให้ประชาชน12หมู่บ้านขาดน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนอกจากนี้แหล่งน้ำในแม่น้ำวังที่ไหลผ่านตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือตื้นเขินจนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชหน้าแล้งที่มีกว่าพันไร่โดยหลังจากการสำรวจดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะเร่งจัดหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาต่อไป ส่วนที่วัดสมศรีตำบลพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนางนิพาสวรสุจริตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาติเดินทางไปมอบโอ่งน้ำจำนวน30ลูกให้กับชาวบ้าน30ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งตลอดปีและขาดแคลนทุนพย์ซื้อภาชนะรองรับน้ำฝน นางสาวอัมพวันเจริญกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต17ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปิดทองหลังพระ ณฝายชะลอน้ำหมู่ที่11ตําบลบ้านด่านนาขามอําเภอเมืองซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากฝายลําเหมืองเพื่อทําการเกษตรทั้งปลูกข้าวถั่วลิสงแตงโมจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งการแจกจ่ายและเจาะบ่อบาดาลบ้านม่อนนางแหลมหมู่ที่4และหมู่ที่11ตําบลฝายหลวงอําเภอลับแล โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้แนะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมประชาชนให้ขุดบ่อและสะน้ำกักเก็บน้ำขนาดเล็กในลักษณะมีแผ่นยางรองสะน้ำให้กระจายในพื้นที่ของตนเองโดยไม่ต้องรอทางราชการเข้าไปช่วยเหลือ